มากราบหลวงพ่อทองวัดบันดาลฝั่งปีไร่ศรีสไลนะครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์หลายนะครับตัวนี้ไก่มากนะครับกราบวัดหลวงพ่อทองนะครับนะครับสร้างมาตั้งแต่ดนแล้วครับเดี๋ยวจะปีละน่าจะนานแล้วนะ 150 ถึง 200 ปีคนว่านะครับดูบ้านด่านนะครับนะครับครับเดี๋ยวอันนี้จะมีวิหารหลวงพ่อทองกำลังก่อสร้างนะครับก็เชิญมาทำบุญนะครับสร้างอย่างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวชมสุดท้ายให้เพิ่งนะครับความงดงามอย่างหลายเลยนะครับอลังการวิจิตรงดงามขนาดนะครับมีไร่พญานาคนกสวยอ่ะงานขึ้นไปลูกหลานจะมานำมาชมเราทำบุญนะครับอันนี้จะเป็นวิหารหลวงพ่อทองนะครับกำลังก่อสร้างแต่ว่าหลวงพ่อทองจะอยู่ข้างล่างนะครับยังบ่ทันได้ขึ้นไปประดิษฐานเพราะนี่ยังบ่ทันเสร็จนะครับก็งดงามนะครับโอ้สวยงามจริงๆนะครับขึ้นไปนะครับก็จะเป็นวิหารทางในนะครับจะเป็นหม่องที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทองแต่ว่าจะเป็นฐานไหวนะครับยังบ่ทันแล้วถ้าถามว่าเจ็ดแล้วคงจะได้แอลถึงมากนี่ครับสวยนะครับก็ให้มาทำบุญนะครับเนาะมุมสูงมุมข้างบนนะครับงดงามก็จะมีช่างภาพมาถ่ายภาพพี่เวดดิ้งนะครับหรือว่าวีล็อกท่องเที่ยวนี่ก็มาหลายนะครับก็ถือว่าเป็นอันซีนจังหวัดศรีสะเกษหม่องนึงนะครับถือว่าเป็นวัดพัฒนาที่ควรจะมาท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษเฮาอยู่อำเภอราชสีสไลนะครับอยู่บ้านด่านบ้านด่านนอกดงนะครับงดงามขนาดนะครับอันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับข้างในผมว่าเปิดได้ป่ะน่าจะยังไม่ได้นะครับโอ้เปิดได้โอ้นี่ครับจะเป็นวิหารหลวงพ่อทองนะครับข้างในงดงามยังบริสุทธิ์ดีนะครับกะท่านเสียดกับห้องจะสวยงามขนาดนี้ก็มาชมได้ขับไปแล้วก็เบิ่งแล้วหวายน้ำลูกหวายแล้วก็ปิดออกมาครับปิดออกมามันปิดได้ไหมครับปิดนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับก็เห็นเขามาเบิ่งวิจิตรงดงามขนาดนะครับวิหารหลวงพ่อทองวัดปันดาลี่ประวัติความเป็นมาอันยาวนานนะครับเป็นหลวงพ่อทองนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์ให้มาขอมาหยังมาหยังก็ได้นะครับตามความศรัทธาของพี่น้องเฮาอันนี้นะครับด้านข้างก็สิมีทั้งอุโบสถทั้งหลังคาสีขาวนะครับกำลังก่อสร้างยังบ่แล้วนะครับก็ฝากพี่น้องเฮาที่มาเที่ยวก็มาช่วยทําบุญได้หลายนะครับเนาะมาช่วยทําบุญให้เดี๋ยวก็สร้างแล้วก็สิเป็นวัดที่งดงามสวยของจังหวัดศรีสะเกษนะครับแห่งหนึ่งบ่แพ้ทางเหนือนะครับวัดหลองคุณกับชีขาวๆแบบนี้โคตรงามอันนี้กับบ่แพ้เลยนะครับความวิจิตรงดงามของวัดวิหารหลวงพ่อทองวัดบ้านด่านนี่โอ้ยสวยอีหลีนะครับนะครับนี่อันสร้างเสร็จแล้วนี่จะงดงามขนาดนะครับนี่ครับวิจิตรงดงามจริง
นะครับนี่ครับสวยนะครับนี่ลูกสากกระบะกราบเยอะก็กราบแล้วลูกเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนนี่ครับสวยงามอีหลีครับไปลูกเดี๋ยวให้เสียเบิ่งด้านหน้าของวัดอีกจักน้อยก่อนจะกลับก็ฝากให้มาเที่ยวชมมาเที่ยวศรีสะเกษบ้านเฮานะครับศรีสะเกษที่นี่บ้านเรานะสวยงามจริงๆอ่ะนี่เนาะเนี่ยสวยงามด้านหน้าของวัดบ้านดาดนะครับผ่านไปผ่านหน้าก็แวะนะครับแวะนะครับมันถือฝนนะครับฝนกำลังตกนะครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวพาไปอีกจักน้อยมาเบิ่งเข้ากับจีนี่มาขายแม่ค้ามาขายของที่ลึกมีอาหารมีก๋วยเตี๋ยวนะครับมีของฝากเช่นพวกหอมกระเทียมนะครับหอมกระเทียมของดีศรีสะเกษเฮากลับมาอุดหนุนได้นะครับอุดหนุนนะครับนี่กระเทียมครับกระเทียมนะครับของฝากของดีศรีสะเกษอีกอย่างนึงนะครับที่ผู้ใดมากก็ต้องมาอุดหนุนนะครับมาอุดหนุนว่าซื้อของฝากไปฝากพี่น้องเฮาข้างบาทนะครับก็มีหมู่ขายของมีหยังที่นี่ก็จะมีร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟแสบๆอยู่ข้างห่างเนาะคือว่ากำลังเป็นหม่องที่โด่งดังพอสมควรนะครับอีกจักหน่อยนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเฮาได้มาเบิ่งนะครับวัดบ้านด่านนอกโดงนะครับแต่ที่นี่วิหารหลวงพ่อทองนะครับพ่อเจตเสนอพี่น้องให้รับชมรับเบิ่งในถ้ำนี้นะครับกับฝากให้มาเบิ่งหลายๆนะครับเป็นวัดที่สวยงามอีหลีนะครับมาเบิ่งนะครับคงสิน้ำเสนอพี่น้องท่านนี่ก่อนนะครับก่อนสิขอฝากเพจที่นี่ศรีสะเกษที่นี่บ้านเราเนาะให้ทางใดก็ให้มาเบิ่งมาซับสไครบ์มาติดตามนะครับมากดไลค์กดแชร์นะครับในคลิปต่างๆก็สิเป็นการขอบคุณอย่างหลายนะครับพี่น้องที่ได้มาเบิ่งในเพจของเฮามาเยี่ยมชมเขาจะมีภาพสวยๆนะครับให้เบิ่งอยู่เรื่อยนะครับอยู่เรื่อยๆก็แบ่งปันพี่น้องทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะชาวศรีสะเกษที่อยู่ทางไกลต่างๆก็ให้มาเบิ่งมาชมความสวยงามของจังหวัดศรีสะเกษบ้านเฮาคงจะนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ